ือว่าเป็นความผิดแน่นอนในเรื่องของการบุกรุกที่ราชพัสดุครับเพราะการมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายก็มีอยู่2ทางครับขอใช้นั่นคือส่วนราชการขอใช้นะครับและส่วนที่2คือในส่วนของการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ซึ่งก็ต้องได้รับสัญญาเช่าจากกรมธนารักษ์ทำสัญญากันโดยถูกต้องถึงจะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายครับเช่าได้ครับก็คือเป็นเรื่องของกิจการที่ไม่ใช่หากำไรนะครับหาประโยชน์แต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่หาประโยชน์ก็อย่างเช่นกิจการทางธุรกิจอื่นๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นเรทค่าเช่าที่แตกต่างกันที่ผมทราบมาในเบื้องต้นแต่ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องหนังสือลงวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีทางสำนักพุทธเนี่ยที่ราชบุรีนะครับทำหนังสือถึงธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีเพื่อมาสำรวจนะครับมาสำรวจว่าจะขอใช้คือถ้ามีสถานะเป็นวัดเนี่ยนะครับสำนักพุทธเนี่ยสามารถจะขอใช้กับทางส่วนราชการอย่างเช่นของกองทัพหรือว่าทางธนารักษ์ใช้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนะครับต้องมีสถานะเป็นวัดตามกฎหมายครับที่พักสงฆ์ไม่มีสถานะเป็นวัดครับอย่างเช่นสำนักสงฆ์ก็ยังไม่มีสถานะเป็นวัดและที่ทราบมาที่นี่ก็ติดเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าไม่สามารถจะยกฐานะเป็นวัดได้สำนักพุทธก็ไม่สามารถจะใช้ได้แล้วก็มีการยกเลิกแล้วว่าไม่ขอใช้แล้วครับก็ไม่ว่าใครอะครับถ้าเข้ามาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากส่วนราชการที่ครอบครองหรือไม่ได้เช่ากับกรมธนารักษ์ให้ถูกต้องก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะอยู่ในที่ราชพัสดุครับนะสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือโยมเขาได้ถวายที่มาอะไรเงี้ยคิดว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านมาใช้อาศัยแล้วก็คนที่มาทำกินและส่วนที่ตรงนี้ก็คือมีโยมเขามีจิตศรัทธาถวายให้สร้างซื้อขายไม่ได้เลยครับผู้ขายมันต้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะขายไงทีนี้ถ้าไม่มีกรรมสิทธิ์จะซื้อขายกันก็เป็นโมฆะเพราะเท่านั้นเองต้องดูรายละเอียดครับว่าซื้อมาจากใครและผู้นั้นมีกรรมสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเรารู้สถานะแน่นอนว่ามันคือที่ราชพัสดุข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม